กลืนน้ำลายนะคะร้อนเกินแล้วว่ามึงเนี่ยสวัสดีจ้าพบกับฟ้านะจ้าในนะคะสาวฟ้าสไตล์นะคะวันนี้นะคะจะมานะคะทำเมนูกุ้งจิ้มแจ่วอ่ำขั้นตอนต่อไปเราก็จะเตรียมกุ้งนะคะกุ้งกับเนลจ้าเนี่ยสดๆเลยจ้าอันนี้ประมาณเพิงโล่ใดมั้งจ้ะเพิงโล่นะเดี๋ยวป้ากะจีเอาต้มก่อนเลยนะคะต้มไม่จ้ะแค่ลวกกุ้งเฉยๆนะคะลวกกุ้งนะคะวันนี้อยากคิดอยากจะกินอะไรแซ่บๆไงคะอยากกินอะไรแซ่บๆก็เลยจัดสักหน่อยนะคะใส่เกลือนิดหน่อยจ้ะดับคาวจริงหรือเปล่าไม่รู้มันมีแนวคนเห็นว่าขี้คานเอาแนวคนเอามีดมาคนเลยแล้วก็กระเทียมจ้ะกระเทียมนี่นะคะกระเทียมกินไหมคะกระเทียมนะคะการิกนะคะการิกโอเค and then นะคะ this one นะคะชิลลี่นะคะ dry ชิลลี่นะคะหรือว่าพริกแห้งนะคะพริกแห้งบ้านเรานั่นเองนะคะพริกแห้งแล้วก็จะมีแล้วก็อันนี้เป็นพริกสดนะคะที่ปลูกเองอยู่บนดาดฟ้านะคะนะคะ tomato นะคะแล้วก็ lemon นะคะ lemon นะคะแล้วก็น้ำปลานะคะทิพรสนะคะน้ำปลาทิพรสแล้วก็ผงนัวนะคะผงนัวเราก็จะในนะคะผงนัวขาดไม่ได้ยังขาดใดจะซ้ำแต่ว่าต้องขาดผงนัวจ้ะแล้วก็นิดหน่อยน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บนี่เหมือนแล้วเห็นมั้ยนี่เห็นเหมือนแล้วเห็นมั้ยจ๊ะนี่ตามเข้าไปเลยนะคะสามารถจะดาดฝาได้จ้ะใส่เลยใส่ผงนัวเข้าไปเลยค่ะกลัวว่าใส่ขนาดที่ก็ต้องแสบแล้วเนาะเอ้าบอกภาษาไทยบอกอันนี้นะคะกระสปาร์ตอันนี้ไปเลยค่ะใส่เข้าไปเกลือเทศเนี่ยละจ้าคือตับมะฮุ่งนี่ล่ะตะวากะข้าวแมนตับมะฮุ่งเทศไม่ให้กลืนน้ำลายนะตอนถือศีลอดนะอันนี้ก็เนาะมันเทศแล้วเผาเล่นสีเนาะมันก็เล่นแบบร้อนนะลืมตัวเดี๋ยวรอทีนี้ก็ใส่มะนาวนะคะบักนาวอยู่นี่บ่มีเม็ดเด้อจ้าเห็นบ่มะนาวเนี่ยไม่มีเม็ดนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมนี่มันไม่มีเม็ดเลยแม้แต่เม็ดเดียวเลยนี่แล้วก็จะใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยจ้าเยอะๆแซ่บแม่บ่เคยสอนออกจ้าตะบะเห็นแม่เห็ดแต่จำมากจ้ะเราจะมาประยุกต์กับอย่างกินว่าแสบว่าไส้ๆค่ะไปจ้ะล้างไส้อีกสักหน่วยกันจ้ะซิมกับบะไดพร้อมเลยจ้ะชิมก็ไม่ได้โชคดีมะนาวลูกนี้มีน้ำเยอะเห็นไหมคะโชคดีที่มะนาวลูกนี้มีน้ำเยอะ
แล้วก็จะฝานมะนาวเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะคะใส่เข้าไปให้มันเป็นแบบว่าให้มันเป็นสีบักหน้าน่ะนะจ๊ะมันดูดีนิดนึงนิดนึงนะคะแล้วก็เราก็จะใส่อะไรนะมักไอน้ำตาลปิ๊บนะคะน้ำตาลปิ๊บใส่เข้าไปเลยนะคะทำจริงไม่ใส่ก็ได้นะเพราะว่าสามีอ่ะไม่ชอบกินน้ำตาลอ่ะแต่เลือกก็ว่าอันนี้ประเทศกลางๆน้องให้กินได้ทุกคนจ้ะแม่ย่าก็บอกว่าสิมากินน้ำโยมือนี่จ้ะแม่ย่าเพิ่นไปกินอันอีสตาบ้านอันบ้านลูกสาวเพิ่นจ้ะอันนี้ใส่น้ำปลานะคะใส่อีกจักหน่อยปลาใกล้จะหมดแล้วดิการได้ยังเติมเสร็จแล้วนะคะแจ่วปึ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกุ้งนะคะไปทานกันเลยนะคะกับเมนูกุ้งแซ่บจ้า